ชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกับท่อ HDPE กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วข้อต่อพวกนี้ล่ะคะมีแบบไหนบ้างวันนี้เราจะมาอธิบายสั้นๆให้ฟังกันนะคะข้อต่อท่อ HDPE มีอยู่ด้วยกัน2แบบ1ข้อต่อแบบคอมมิชชั่นหรือแบบปลอมล็อก2การติดตั้งแบบเชื่อมชนข้อต่อ HDPE แบบคอมมิชชั่นผลิตจากเม็ดโฟมพลาสติกโพลีเอทิลีนและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยทนแรงนานๆได้ถึง10บาอายุการใช้งานยาวนานไม่มีรั่วซึมไม่ต้องใช้กาวหรือเทปพันเกลียวเลยค่ะข้อต่อ HDPE แบบคอมมิชชั่นนะคะสามารถใช้กับท่อได้ตั้งแต่ขนาด20มิลถึง110มิลค่ะข้อต่อ PE แบบเชื่อมชนเป็นการต่อท่อที่เหมาะสมสำหรับท่อ HDPE ที่มีขนาดตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปซึ่งเป็นการใช้ความร้อนหลอมละลายปลายท่อทั้ง2ด้านและนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบนี้เลยค่ะสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิและระยะเวลาในการให้ความร้อนเพื่อให้ข้อต่อมีความแข็งแรงและสามารถรับแรงดันได้ตามมาตรฐานลักษณะการใช้งานของท่อ HDPE 1งานประปาท่อน้ำดื่ม2งานเกษตรสนามกอล์ฟ3งานอุตสาหกรรมทั่วไปเคมีอาหาร4เป็นท่อร้อยสายไฟสายเคเบิล5เป็นท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกอาคารค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีท่อ PE 100สายไฟท่อ PE 100สายไฟเหมาะสำหรับงานสายไฟสายโทรศัพท์สายเคเบิลหรือสายไฟเบอร์ออปติกค่ะใช้งานได้ทั้งบนดินและฝั่งใต้ดินข้อต่อ PE 100สายไฟชนิดนี้นะคะจะมีทั้งแบบสวมแบบเกลียวและแบบบานหัวแบบนี้เลยนะคะสามารถต่อเข้ากับท่อได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจข้อต่อ PE ทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถโทรทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ